คือเราคิดว่าคนที่อยู่ประเทศหนาวมาก่อนเขาต้องชินกับความหนาวแต่พอมาประเทศไทยอ่ะแบบเวลาอยู่ที่ไหนอยู่แอร์อะไรเงี้ยต้องปรับเหลือประมาณแบบ27เปิดแอร์27ใช่เปิดทำไมวะตอนแรกฮีเตอร์เนาะเอาเมื่อกี้เรื่องที่ค้างไว้แต่ในอันนี้เรารู้อยู่ว่าต้องฟังกับพี่ว่านมันก็รักกันมานานเยี่ยกับคุณอันนี้ก็หวั่นชื่นหวั่นชื่นชมไปทีละคนเลยพี่ว่านก็เอาจริงๆนะพอเห็นแก้วเขากับตาโทไปฮะเขาเริ่มมีอาการแบบหรือว่าเราจะทำงานไม่รู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ยยังเต็มที่กับการทำงานเนี่ยทำงานก่อนอะไรอ่ะยังรู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่าแต่นั้นก็เทคแคร์เกากีตาร์ให้ฟังนึกว่าจะทำอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรอก็จริงๆที่เห็นว่าปกติไม่ค่อยมีงานคุยเพราะพยายามเลี่ยงเพราะว่ากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามเลี่ยงแล้วก็พอตอนหลังมาอยู่ค่ายเดียวกันเลยอยู่ Spicy Days คือค่ายก็จับมาร่วมงานการร้องเพลงอะไรเงี้ยคัฟเวอร์อะไรใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเหมือนให้พี่ว่ามาช่วยแต่งเพลงแต่งแบบแต่งเนื้อเพลงนะก็จะแบบไม่อยากทำงานด้วยกลัวแบบทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะแบบเป็นแฟนกันทำงานต้องคุยดีๆใช่ค่ะกลัวทะเลาะอะไรเงี้ยมีบ้างใช่แต่เขาให้เขามาเขียนเนื้อสุดท้ายเราก็แบบช่วยดูเนื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ยังไม่ปล่อยเดี๋ยวน่าจะปล่อยปีนี้ใช่ค่ะเนาะเป็นการแบบว่าฟิชเจอริงของแท้ที่ว่าเขาแต่งเพลงเขียนเนื้อเราร้องอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าเนื้อนี้ก็คืออาจจะคิดว่าน่าจะได้ใช้คิดถึงเวลามาถ่ายไม่มีเออไม่มีทำยังไงว่าเอาว่านใส่ไม่ใช่หมดเลยไม่ได้ใช่ว่านธนกิจว่านเหมือนกันจะใช้ในงานแต่งเลยไหมเพลงนี้ยินดีชมมาพี่ครับเปล่าไม่ได้โอ้ยเนี่ยเปล่าไม่ได้แฟนติ้งไม่ผ่านไปเลยมาใหม่ในเนื้อเพลงมีฟีลแบบตัดเค้กแบบไม่เป็นเพลงเศร้าอกหักโอเคลูกโอเคพี่กอบบ้างค่ะยังไงทำงานกับคนที่เรารักแล้วมันมียังไงมันมีการงุ๋งหงิงงุ๋งเหงิงผมก็ว่าตอนแรกมันไม่ได้เริ่มจากเป็นงานมันคือแบบทำกันเล่นๆเฉยๆทำยูทูบนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็แบบกลายเป็นงานขึ้นมาอะไรเงี้ยพอเรามีแบบสปอนเซอร์นู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเราก็เหมือนต้องปรับความเข้าใจกันเพราะว่าเหมือนแบบอย่างแอนนี่ก็อาจจะยังไม่เคยทำตรงนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับเขาแบบแต่ว่าดีที่แบบคุยตรงๆได้อย่างเงี้ยแต่ช่วงแรกๆก็จะมีแบบนิดนึงติดขัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีเนี่ยแบบอันนี้เนี่ยเขาเป็นคนรัสเซียครับแต่เธอบอกเขาเป็นคนเมืองหนาวปลอมเหรอเขาเป็นฝรั่งเหมือนยังไงอ่ะคือรัสเซียปลอมเหรอคือเขาอยู่ประเทศที่หนาวใช่ป่ะแต่เขาต้องคือเราคิดว่าคนที่อยู่ประเทศหนาวมาก่อนเขาต้องชินกับความหนาวแต่พอมาประเทศไทยอ่ะแบบเวลาอยู่ที่ไหนอยู่แอร์อะไรเงี้ยต้องปรับเหลือประมาณแบบ27เปิดแอร์27ใช่เปิดทำไมวะตอนแรกฮีเตอร์เนาะมันคิดถึงมันเท่ากับไม่เปิดประวัย27เคยไปถ่าย YouTube แล้วแบบไปเที่ยวอ่ะเอาไปเที่ยวที่แบบต่างจังหวัดที่เหมือนแบบมันอากาศหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปนอนพักอยู่ที่นึงคือไม้ไปด้วยตอนนั้นไม้แล้วคุณไม้เขาอยู่19หมายถึงว่าคือเราอยู่บ้านรวมกันแบบผู้จัดการอะไรเงี้ยก๊อฟไม้อะไรเงี้ยไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแบบก็อยู่ดีแอร์มันก็เย็นมากเลยนะเย็นจนหนาวเลยแล้วสักพักนึงมันก็ร้อนเลยแล้วก็แบบเย็นอีกเกิดอะไรขึ้นวะเราเป็นไข้หรือเปล่าคิดว่าเดินไปสักพักนึงอ๋อคุณเธอมาเปลี่ยนสักพักหนึ่งคุณไม้มาเปลี่ยนตีกันใช้รีโมทเป็นสึกแย่งรีโมทมันหนาวร้อนนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาจนเราแบบโอเคโอเคไม่ตอนแรกงงเลยว่ากูหมดเมนหรือเปล่าหนาวมันร้อนใช่ทำไมมันสะบัดร้อนสะบัดหนาวใช่แล้วแบบหลายๆที่ที่เวลาไปห้างจะต้องแบบเหมือนเตรียมแจ็คเก็ตไปเผื่อเพราะเดี๋ยวแบบเข้าไปก็แบบจะหนาวอะไรเงี้ยดูหนังดูอะไรเงี้ยหรอตอนแรกฟังหรือว่าหลายครั้งที่ไปห้างอ่ะก็คือแบบก็คือต้องเตรียมเพราะว่าอันนี้จะไปปรับแอร์ไม่ยาลายมันมีนะแต่ว่าจริงเหรอไปร้านอาหารที่แบบเป็นแอร์กลางอ่ะแล้วก็ถามให้ก๊อฟไปถามเขาหน่อยว่าแบบขออนุญาตลดแอร์หน่อยได้ไหมแล้วก๊อฟก็มองขึ้นไปเขาแบบแอร์กลางมันคงจะลดได้แล้วนะแล้วก็บอกว่ายูเดี๋ยวไอไปเอาผ้าห่มในรถให้นะอย่างเงี้ย